ทุกคนคือแบบมันกล้องสั่นมาไม่รู้ว่าตอนนี้ก็คือลงบัสแล้วแล้วกำลังจะเดินไปที่ท่าเรือที่เขานัดเจอเรานะก็อันนี้อันตื่นแล้วแล้วก็มีคนบัสมาที่ไปคิดเรื่องกับเราอ่ะคือแบบนั่งบัสมาด้วยกันก็คือมาจากมหาลัยคือแบบเยอะมากหมอกลงเดินขึ้นบันไดมาเหนื่อยดูหมอกลงแต่นี่ก็คือเราเจอกับคนแล้วคนของมหาลัยที่เขาจะมาแบบพาเราไปเที่ยวกันวันนี้เย้ทีมของเรากำลังจะขึ้นไปกันแล้วทุกคนทุกคนตอนนี้ก็คืออยู่ที่เรือแล้วเดี๋ยวก็อีกนิดก็ไปทุกคนอันนี้ก็คือแบบออกมาแล้วเหนื่อยมากทุกคนเดินขึ้นเขามาแบบออกมาจากท่าเรือแล้วก็เดินมาแต่ตอนนี้ไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันมาดูกันว่าเราจะไปที่ไหนเราเดินตามคนข้างหน้าไปทุกคนถ้าเราไม่เข้าใจไม่ผิดนะคือเราจะไปตรงนั้นกันตรงนู้นตรงนู้นคือน่าจะเป็นแบบอาร์ตมิวเซียมหรือมิวเซียมอะไรสักอย่างน่าจะใช่นะทุกคนก็คือตอนนี้นะเรากำลังจะออกจากมิวเซียมแล้วคือความจริงอ่ะเขาไม่ได้บังคับให้เข้าไปที่มิวเซียมคือเขาให้เลือกได้ว่าจะลงไปดาวเทาหรือว่าไปมิวเซียมแล้วก็แบบไปดูมิวเซียมมันนิดนึงแต่ว่าคนส่วนใหญ่เลือกไปดาวเทากันอ่ะตอนนี้เราก็ไปดูมิวเซียมมาเสร็จแล้วก็กำลังจะเดินลงไปดาวเทาเดี๋ยวตอนนี้น่าจะประมาณเกือบเที่ยงเขาจะให้กลับมาเจอกันตรงนี้ตอนเที่ยงตอนบ่ายสองสิบห้านี่แหละก็เดินลงไปดาวเทากันแล้วก็ไปหาอะไรกินเนาะทุกคนก็คือว่าเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยก็คือตอนแรกอาจจะเดินไปกินซูชิแต่ว่าคนมันเต็มก็เลยได้กินอาหารเม็กซิกันแทนนี่แต่เขาเก็บจานเราไปแล้วนี่กินข้าวเสร็จแล้วทุกคนตอนนี้เราก็เดินกลับไปดูของดาวเทาอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเวลาประมาณชั่วโมงนึงก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเถอะไปดูกันอีกแล้ว นี่เราก็จะมากินไอติมกันทุกคนที่ร้านว่าโมราไอศกรีมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงทุกคนได้ติมแล้วคือข้างนอกมันก็ไม่ได้ร้อนนะแต่ว่าไอติมละลายงงมากเราจะมากินกันห่างช็อกโกแลตกับชาเขียวอร่อยกินเสร็จแล้วทุกคนหนาวมากคือแบบตอนนี้ก็คือหนาวกินไอติมกันไปโอ้ยแบบคือไอติมอ่ะมารีวิวกันเนี่ยคิดว่ายังไงอร่อยไหมมาบอกกันสั่งรสอะไรสั่งรสฉันสั่งรสโมราก็คือเป็นรสแบล็คเบอร์รี่แล้วก็สั่งรสเลมอนบาร์ก็คือเป็นเลมอนแล้วก็เหมือนเนื้อเค้กข้างในส่วนไอสั่งช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็กินทีรู้สึกว่าไอติมอะอร่อยดีแต่ว่าโคนอะร้านลินทาโร่ที่ตรงพระโขนงอร่อยกว่าทุกคนลองกินได้
คทุกคนเมื่อกี้ก็คือกำลังจะเดินกลับแล้วกลับไปตรงที่จุดคนนั้นแล้วก็เดินผ่านไปหันแล้วไปเจออุ้ยร้านช็อกโกแลตแล้วก็เลยแวะไปเอ้ยเข้าไปดูดีกว่ามีอะไรขายได้มาถุงนิดนึงแล้วได้ช็อกโกแลตมา 3-4 อันก็คือมีอันนี้เป็น 77% ดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็มีอันนี้คือ extra dark ช็อกโกแลตแล้วก็มีอีกวาดอร์แล้วก็มีที่เป็นลำบากแฮะลำบากจริงแบบเม็ดๆอย่างนี้แผ่นผมขึ้นแล้วแล้วก็มีแบบเล็กๆอันนี้เป็น 100% 75 เซนเขาบอกมันอร่อยเขาบอกมันอร่อยก็คือว่าเราก็เลยเชื่อเขาเลยก็เลยซื้อมาเลย4อันอันนี้ก็คือหมดเงินไป40กว่าดอลกับช็อกโกแลตนะคะลงมาก 1,200 กว่าบาท 1,500 ถึงไหมวะไม่ถึงประมาณนั้นละ 1,200 1,500 แบบไม่ไหวสวัสดีทุกคนเราไม่ได้ถ่ายคลิปเลยตอนนี้เราก็กำลังเดินกลับบ้านแล้วจากป้ายบัสก็คือสรุปคร่าวๆคือเราลงจากเฟอร์รี่ใช่ไหมแล้วเราก็เดินกลับมาที่ป้ายบัสแล้วเราก็นั่งบัสกลับบ้านเลยไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่ได้ทำอะไรแล้วเพราะว่าต้องรีบกลับมาทำกันบ้านต่อนะคะก็ทริปไปเบนบริดจ์วันนี้ก็สนุกดีแต่ว่าก็มีความเหนื่อยๆนิดนึงเพราะว่าไม่รู้อะมันแบบก็ไม่ได้เช้ามากแต่ว่าก็เช้าอยู่แล้วมันก็เดินเยอะแบบต้องเดินเยอะแล้วก็เดินทางอะไรอย่างนี้นานก็เพลียๆแต่ว่าก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีไม่รู้ว่าเราจะปิดคลิปกันตรงไหนเราไม่รู้ว่าเราจะปิดคลิปเลยไหมหรือมีอะไรถ่ายอีกก็ถ้าตรงนี้คือที่ปิดคลิปก็คือว่าขอทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็รอชมกันคลิปถัดไปแต่ถ้ายังมีคลิปที่แต่ถ้าเกิดยังไม่จบที่ตรงนี้ก็รอดูต่อไปนะคะทุกคน ขอบคุณค่ะ